สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพิษรีวิวทอยนะครับและวันนี้เราก็อยู่ในเกม Sword Art Online Memory Reset กันนะครับผมวันนี้เราก็จะมาสุ่มกาชาตู้ของอสุนะ BGM นะครับตู้ลิมิเต็ดเลยนะเดี๋ยวเราก็ไปดูหน้าตู้กันเลยนะครับผมนะครับหน้าตู้ก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นอสุนะตัวเดียวเลยนะครับชุดหลักเพลง BGM ก็จะเป็น Crossing Field นะครับนะเพลงเปิดแรกของ Sword Art Online เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีบอกว่า Limited Scout นะครับผมนะเป็นตัว Limited นั่นเองนะครับมาแล้วไปแล้วไปรับนะครับไม่กลับมานะเดี๋ยวมาดูเปอร์เซ็นต์ที่จะดรอปกันนะครับดูสเตตัสด้วยนะอันนี้จะเป็นสเตตัสของตัวอัศนะนะครับเป็นเลเปียไร้ธาตุนะเปอร์เซ็นต์ที่จะดรอปนะครับผมก็เป็น 1.5% นะสำหรับตัวอสุนะตัวใหม่ตัว BGM นี้นะครับแล้วก็มีโอกาสออก6ดาวตัวของคิริโตะกับอสุนะตัวเก่าๆด้วยนะครับผมนะเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็น 0.136% นะตัวเก่ากับ 5% ผมก็จะมาสุ่มรอบเดียวนะครับตอนนี้เราก็ยังคงเกลืออย่างต่อเนื่องนะครับจากตู้ของตัวอะไรลิมิเต็ดของยูนากับเอจินะครับตั้งแต่ตู้นั้นมาก็ยังไม่ได้เลยนะแล้วก็มาสุ่มกันสักหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวมาลองวัดดวงก่อนตู้ฟรีนะครับนะโอ้ตู้ฟรีเราก็ยังเป็นยูกินะครับผมเป็น4ดาวนะซึ่งก็มีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เริ่มเปิดกันเลยนะครับรอบเดียวเท่านั้นออกเถอะไม่ได้นานแล้วมาไหม6ดาวดอกไม้อีกแล้วเปลี่ยนเป็นฟ้ามืดเถอะขอเถอะ6ดาว6ไหมไม่หกเกลือด้วยโอเคนะครับเราก็ยังเกลืออย่างต่อเนื่องนะครับผมเกลือก็ 5,300 แล้วนะเยอะมากเนี่ยเรามาดูสกิลของตู้นี้กันเลยนะครับผมนะครับ SS3 เลยนะนะครับก็จะเป็นเพลง OP แรกนะครับเมื่อใช้สกิลก็จะเหมือนกับตู้ของยูนะนะที่เป็นเพลงเปิดแบบเต็มนะครับซึ่งก็จะเป็นตั้งแต่ท่อนทุบไปจนถึงตอนจบเลยนะครับครับผมก็มาจนถึงจบเพลงเลยนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการสุ่มกาชาตู้อสุนะ BGM นะครับตู้ลิมิเต็ดนะก็เกลือกันอีกตามเคยนะช่วงนี้สุ่มก็จะเกลือนะครับก็จะเค็มหน่อยๆนะโอเคครับนั้นสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มาเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย